สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่18สิงหาคม2559สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันแล้วก็ไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับเช้าวันนี้นะฮะราคาทองคำก็ดีตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การดีตัวขึ้นก็ยังอยู่ในกรอบนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะราคาทองคำนะฮะเริ่มทำแพทเทิร์นเป็นในกรอบสามเหลี่ยมนะฮะเป็นลักษณะของไทแองเกิลนะครับสามเหลี่ยมชายทงนะดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าระหว่างวันนะครับถึงแม้ว่าสัญญาณระยะสั้นจะเป็นบวกนะครับแต่ก็ยังมีแนวต้านแถวๆบริเวณ 1,358.59 เหรียญนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นก็ยังไม่น่าจะผ่านได้ง่ายนะครับดังนั้นอาจจะเห็นการอ่อนตัวระหว่างวันนะครับนักทุนอาจจะต้องพิจารณาเล่นซื้อขายตามกรอบนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้นะฮะราคาทองคำก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะฮะก็ยังต้องรอปัจจัยใหม่ๆเพื่อมาหนุนนะฮะให้ราคานั้นเบรกตัวออกไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับดังนั้นนักทุนอาจจะต้องพิจารณาซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้ในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,358 เหรียญแนวต้านที่2 1,363 เหรียญแนวต้านที่3 1,378 เหรียญส่วนแนวรับแรก 1,339 เหรียญแนวรับที่2 1,331 เหรียญแนวรับสุดท้าย 1,325 นะครับวันนี้นะฮะบริเวณแนวต้านนะครับหากมีกำไรก็ปิดสถานะทำอะไรไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะรอดูการสร้างฐานครั้งใหม่นะครับหากมีการอ่อนตัวในครั้งใหม่ก็ยังคงแนะเข้าซื้อได้สำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ